สวัสดีครับผมนุนิวชาวดินครับต่อให้เจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอไม่เคยลืมไปจากหัวใจแม้วันไหนวันนี้ยังรักกันไม่ได้ก็จะขอเฝ้ารอต่อให้เจ็บคนนี้ก็ยังรักเธอรักมันคงไม่มีเสื่อมคลายก็เพราะรักของฉันมันไม่มีวันตายและเธอคงอยู่ที่นี้เพื่อเธอผู้เดียวดีใจมากๆเลยครับที่เหมือนแบบจริงๆเหมือนฝันไปเลยเพราะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้มีโอกาสร้องเพลงประกอบละครให้กับช่อง3ครับซึ่งก็ดูละครมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับแล้วพี่หนึ่งกับพี่เมย์ใจดีมากเลยครับเป็นการเจอกันครั้งแรกที่ตอนแรกนึกว่าแอบนึกว่าจะโดนดุแล้วครับแต่ว่าไม่โดนเลยครับพี่เขาใจดีกันมากๆเลยตั้งแต่ที่ได้เพลงไกด์ไปครับก็เปิดฟังเลยพอพี่ออฟผู้จัดการส่งมาให้ปุ๊บต้องร้องเพลงนี้นะก็เปิดฟังนะตอนนั้นเลยครับแล้วก็บอกพี่ออฟว่าอุ้ยพอจังเลยแล้วก็เริ่มฟังครับเริ่มทำกันบ้านเริ่มฟังว่าพี่ที่ร้องไกด์มาเขาร้องยังไงเขาใช้เทคนิคอะไรแล้วก็จริงๆมีการใส่ improvise เพิ่มเติมของตัวเองไปด้วยครับแบบก็ลองส่งฝากพี่ออฟฝากไปบอกทางช่อง3ว่าตรงนี้อยากร้องแบบนี้นะตรงนี้นิดนึงนะจะได้ไหมทางช่อง3ก็โอเคเลยครับให้ผ่านเลยก็ดีใจที่แบบเหมือนเราได้ใส่ความเป็นตัวเองลงไปด้วยครับยากมากกว่าง่ายเพราะว่าเพลงนี้เสียงก็ค่อนข้างสูงหน่อยแล้วก็ค่อนข้างใช้อาจจะใช้พลังด้วยใช่ครับแล้วก็อัดเวลา11โมง อัดเวลา11โมงเสียงรู้สึกว่าเสียงยังไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่เลยแต่ว่าพออัดไปเรื่อยๆก็เริ่มมาครับอันไหนที่รู้สึกว่าเรายังทำได้ดีกว่านี้เราก็อัดใหม่จนรู้สึกว่าได้เทคที่ดีที่สุดแล้วแหละครับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงเจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอครับเป็นเพลงประกอบละครเรื่องกรงดอกสร้อยเนาะก็แนวเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงแนวป๊อปฟังสบายๆครับอย่างเมโลดี้อย่างนี้ก็จะมีความเพราะมีความไหลมีเหมือนจะมีความสุขแต่มีความเศร้าอยู่ในนั้นเหมือนกันครับยังเหมือนชื่อเพลงเลยครับก็เจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอก็เหมือนจะบอกว่าเราก็เจ็บนะแต่ว่ายังไงเราก็ยังรักเธออยู่ก็ทั้งมีความรักแล้วก็มีความเศร้าด้วยครับก็ขอฝากเพลงเจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอจากละครเรื่องกงดอกสร้อยด้วยนะครับต่อให้เจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอไม่เคยลืมไปจากหัวใจแม้วันไหนวันนี้ยังรักกันไม่ได้ก็จะขอเฝ้ารอต่อให้เจ็บคนนี้ก็ยังรักเธอรักมันคงไม่มีเสื่อมคลายก็เพราะรักฉันมันไม่มีวันตายและเธอคงอยู่อย่างนี้เพื่อเธอผู้เดียว